บทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับการหารขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสวัสดีค่ะมาเจอกันในคาบเรียนคณิตศาสตร์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมาขึ้นเรื่องการหารนะคะในบทที่9นะคะเป็นไงคะเรียนตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่8วันนี้มาถึงบทที่9แล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการหารนะคะครั้งที่ผ่านมาเรียนเรื่องการบวกการลบการคูณไปแล้วนะคะวันนี้เราก็จะเรียนรู้เรื่องการหารกันบ้างนะคะก่อนอื่นก็ต้องไปดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะคะเมื่อเรียนจบบทเรียนแล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องสามารถหารนะคะที่ตัวหารและผลหารนะคะมี1หลักนะคะพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบได้นะคะแล้วก็ข้อที่2เนี่ยสามารถวิเคราะห์นะคะและหาคำตอบของโจทย์ปัญหานะคะพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบได้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้มีแค่2ข้อนะคะไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะการหารลงตัวนะคะเรื่องแรกเป็นการหารลงตัวนะคะโจทย์ก็คือส้มนะคะ8ผลจัดเป็นกองกองละ4ผลจัดได้กี่กองนะคะส้ม8ผลนับเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8มีส้มอยู่8ผลนะคะถ้าจัดหรือว่าแบ่งเนี่ยเป็นกองกองละ4ผลจะจัดได้กี่กองนะคะก็มาดูเลย4ผลแรกเราก็จัดกองนี้ใช่ไหมคะอีก4ผลหลังเราก็จัดมาเป็นกองนี้ได้กี่กองคะ1 2ได้2กองเท่าๆกันนั่นก็คือกองละ4ผลนะคะจากรูปนะคะจัดส้มได้2กองนะคะส้มหมดพอดีใช่ไหมคะไม่เหลือเลยเพราะว่ามีส้มทั้งหมด8ผลจัดกองละ4ผลก็จะหมดพอดีนะคะได้กองละ4ผล2กองนะคะเราจะเขียนในรูปการหารได้ดังนี้นะคะนั่นก็คือ8หาร4นะคะเท่ากับ2 8หาร4นะคะรูปนี้รูปการหารนะคะเราจะอ่านว่า8หารด้วย4เท่ากับ2นะคะ8ก็คืออะไรคะคือจำนวนส้มทั้งหมดนะคะส่วน4ก็คือการที่เราแบ่งไปใช่ไหมคะกองนี้มี4ผลกองนี้ก็มี4ผลเท่าๆกันนะคะเราก็จะเขียนได้ในรูปการหารคือ8หาร4เท่ากับเท่าไหร่คะ2 2ก็คือจำนวนกองที่เราจัดส้มได้นะคะหารเป็นเครื่องหมายแทนการหารนะคะเขียนแบบนี้เป็นเครื่องหมายแทนการหารนะคะนั่นก็คือแบบนี้นั่นเองนะคะเรียก8ว่าตัวตั้ง8คือตัวนี้ใช่ไหมคะ8คือตัวตั้งสี่ตัวหารนะคะ8เราเรียกว่าตัวตั้งส่วน4นี้เราเรียกว่าตัวหารแล้ว2ล่ะคะเรียกว่าอะไร2เรียกว่าอะไรเอ่ยผลหารนะคะ2เราเรียกว่าผลหารการแบ่งส้มออกเป็นไงคะเป็น2กองเท่าๆกันใช่ไหมคะกองละ4ผลนะคะเราจะสามารถเขียนในรูปการหารได้เป็น8หาร4ได้ผลลัพธ์คือ2ใช่ไหมคะ8เนี่ยเราเรียกว่าตัวตั้ง4เราเรียกว่าตัวหารส่วน2ก็คือผลหารนะคะสมการแบบนี้เราอ่านว่า8หารด้วย4เท่ากับ2นะคะนี้บอกว่าการแบ่งที่หมดพอดีนะคะเป็นการหารลงตัวเมื่อกี้มันหมดพอดีนะคะไม่มีเศษใช่ไหมคะส้มไม่มีเศษไม่มีส้มเหลือเป็นเศษเลยใช่ไหมคะก็จะได้เป็น2กองนะคะแล้วก็กองละ4ผลนะคะเท่าๆกันนะคะการแบ่งที่หมดพอดีจะเป็นการหารลงตัวนะคะการหารลงตัวนี้การแบ่งที่หมดพอดีเป็นการหารลงตัวนะคะ
ลองทำแบบฝึกหัดนะคะให้เขียนในรูปการหารและหาคำตอบนะคะให้เขียนในรูปการหารและหาคำตอบนะคะตัวอย่างสุดามีแก้วน้ำ6ใบจัดใส่กล่องกล่องละ2ใบจะได้กี่กล่องจัดใส่กล่องมีแก้วน้ำ6ใบ1 2 3 4 5 6จัดใส่กล่องกล่องละเท่าไหร่คะกล่องละ2ใบนั่นคือ1กล่องจะมีแก้วน้ำอยู่2ใบนะคะจัดใส่กล่องกล่องละ2ใบจะได้กี่กล่องคะแล้วก็จัดกล่องละ2 2กี่กล่องเอ่ย1 2 3ได้3กล่องใช่มั้ยคะเท่าๆกันนะคะแต่ละกล่องก็จะมีแก้วน้ํา2ใบเท่าๆกันนะคะเขียนในรูปการหารได้อย่างไรเอ่ยก็คือ6หารด้วยเท่าไหร่คะ6คือจํานวนแก้วน้ำทั้งหมดที่มีใช่ไหมคะแล้วก็หารด้วย2นั่นก็คือในแต่ละกล่องจะมีแก้วอยู่2ใบใช่ไหมคะต่อไปเท่ากับ3 3นั่นก็คือผลหารใช่ไหมคะตอบจะจัดใส่กล่องได้3กล่องนะคะ6คืออะไรนะเราเรียนเมื่อกี้คือตัวตั้งใช่ไหมคะ2คือตัวหารและ3คืออะไรคะก็คือผลหารนั่นเองนะคะอันนี้เป็นไงคะการแบ่งที่หมดพอดีเป็นการหารลงตัวใช่ไหมคะนี้ก็แก้วก็หมดพอดีไม่เหลือเศษใช่ไหมคะหมดพอดีนะคะได้3กล่องกล่องละ2ใบนะคะนี่เป็นตัวอย่างนะคะลองทำบ้างนะคะลองลงมือทำนะคะข้อ1นะคะอำนวยมีแมว16ตัวจับใส่กรงกรงละ4ตัวจะได้กี่กรงมีแมวทั้งหมด16ตัวนะคะวิธีทำจับใส่กล่องจับใส่กรงกรงละ4ตัวจะได้กี่กรงเราจะเขียนในรูปการหารได้อย่างไรคะนั่นก็คือนำ16หารด้วยอะไรคะหารด้วย4เพราะว่าจับใส่กรงกรงละ4ตัวใช่ไหมคะแล้วจะได้กี่ตัวแล้วก็เขียนเท่ากับแล้วจะได้กี่กรงนะคะแล้วก็แบ่งเลยนะคะกรงแรกก็4ตัว1กรงนะคะอันนี้ก็4ตัวกรงที่2อันนี้ก็มี4ตัวเป็นกรงที่3นะคะส่วนกรงสุดท้ายก็มี4ตัวเท่าๆกันนะคะแมว16ตัวจับใส่กรงกรงละ4ตัวจะได้กี่กรงคะจะได้4กรงใช่ไหมคะเราจะเขียนในรูปการหารได้เป็น16หารด้วย4เท่ากับ4ใช่ไหมคะตอบได้4กรงนะคะต่อไปข้อ2นะคะมีดินสอ28แท่งจัดเป็นกองกองละ4แท่งจะได้กี่กองเราจะเขียนในรูปการหารได้อย่างไรคะเขียนในรูปการหารได้เป็น28ใช่ไหมคะหารเท่าไหร่เอ่ย28หารด้วย4ได้เท่ากับเราก็มาแบ่งนะคะเป็น1 2 3 4 1 2 3 4ใช่ไหมคะสองสามสี่อันนี้ก็จะได้อีกหนึ่งกองนะคะข้างล่างเป็นทั้งหมดกี่กองเอ่ยก็เป็น1 2 3 4 5 6 7ได้เท่าไหร่คะ28หารด้วย4เท่ากับ7แล้วก็จะได้ดินสอทั้งหมด7กองนะคะก็ตอบจ
จะได้7กองนะคะโจทย์มีดินสอ28แท่งจัดเป็นกองกองละ4แท่งจะได้กี่กองเราจะเขียนในรูปการหารได้เป็น28หารด้วย4แล้วก็หาคำตอบก็คือเท่ากับ7กองนะคะแล้วก็มาตอบนะคะจะได้ดินสอทั้งหมดเท่าไหร่คะ7กองนะคะอันนี้การแบ่งที่หมดพอดีนะคะเป็นการหารลงตัวนะคะต่อไปนะคะเมื่อเราเรียนนะคะเรื่องการหารลงตัวแล้วก็ต้องมีเรื่องการหารไม่ลงตัวใช่ไหมคะเมื่อกี้มันแบ่งแล้วหมดพอดีแต่อันนี้จะเป็นยังไงนะมาดูพร้อมๆกันเลยค่ะโจทย์นะคะส้ม7ผลจัดเป็นกองกองละ2ผลจัดได้กี่กองส้ม7ผลนะคะนับเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7จัดเป็นกองกองละเท่าไหร่คะกองละ2ผลจะได้กี่กองคะ1 23ได้3กองเอ๊ะมีเหลือส้มอีก1ผลใช่ไหมคะจะได้3กองแล้วก็เหลือเศษอีก1ผลนะคะส้ม7ผลนะคะจัดเป็นกองกองละ2ผลจะได้3กองแล้วก็เหลือเศษอีก1ผลนะคะจากรูปส้ม7ผลจัดเป็นกองกองละ2ผลได้3กองและเหลือส้ม1ผลนะคะอันนี้ก็คือเหลือส้ม1ผลนะคะเขียนในรูปการหารได้ดังนี้นะคะนั่นก็คือนำอะไรคะจำนวนส้มทั้งหมดใช่ไหมคะเป็นตัวตั้งหารด้วย2ก็คือการแบ่งใช่ไหมคะแบ่งกองละเท่าไหร่คะกองละ2ผลหารด้วย2ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่เอ่ยได้3กองใช่ไหมคะ3กองแต่ว่าเหลือเศษอีก1ผลนะคะหารนี้เราจะเขียนในรูปการหารได้เป็น7หาร2นะคะคำตอบก็จะได้3กองแล้วก็เหลือเศษอีก1ผลนะคะเราเรียก7ว่าตัวตั้งนะคะเรียก2ว่าตัวหารเรียก3ว่าผลหารนะคะ3คือผลหารแล้วก็1ก็คือเราเรียกว่าเศษนะคะเพราะมันเหลือเศษใช่ไหมคะเหลือเศษอยู่1นะคะเมื่อจัดเป็นกองกองละ2ผลมันจะเหลือเศษอีก1ผลนะคะเราจึงเรียกมันว่าเศษนะคะเมื่อกี้การหารลงตัวมีเหมือนกันคือตัวตั้งตัวหารแล้วก็ผลหารใช่ไหมคะการหารแต่ว่าการหารลงตัวเนี่ยมันจะไม่มีเศษใช่ไหมคะการหารลงตัวมันจะแบ่งแล้วมันจะหมดพอดีนะคะแต่ว่าการหารไม่ลงตัวเนี่ยแบ่งแล้วมันเป็นไงคะมันจะไม่ได้หมดพอดีแล้วก็มันจะเหลือเศษนะคะอันนี้คือการหารไม่ลงตัวนะคะเขาบอกว่าการแบ่งที่เหลือเศษเป็นการหารไม่ลงตัวนะคะแบบเมื่อกี้ใช่ไหมคะตัวอย่างข้อเมื่อกี้เราแบ่งแล้วเป็นไงคะมันเหลือเศษนะคะมันเหลือเศษอยู่1ใช่ไหมคะเมื่อกี้มันจะมีเศษอยู่1นะคะเราเรียกว่าการหารไม่ลงตัวนะคะส่วนการหารลงตัวเป็นไงเอ่ยแบ่งแล้วหมดพอดีเรียกว่าการหารแบบลงตัวนะคะส่วนการหารไม่ลงตัวก็คือแบ่งแล้วมันเหลือเศษนะคะก็อันนี้เศษน้อยกว่าตัวหารเสมอเศษจะน้อยกว่าตัวหารเสมอนะคะเมื่อกี้7หารด้วย2ได้เท่าไหร่คะได้3เศษเท่าไหร่คะเศษ1เศษจะน้อยกว่าตัวหารเสมอตัวหารคือตัวไหนคะนั่นก็คือตัวหารคือ2เศษจะต้องน้อยกว่าตัวหารเศษคือ1 1มันน้อยกว่า2ใช่ไหมคะ1น้อยกว่า2เศษจะต้องน้อยกว่าตัวหารเสมอนะคะมาทำแบบฝึกหัดบ้างนะคะแบบฝึกหัดนะคะให้หาคำตอบต่อไปนี้ตัวอย่างนะคะนารีมีแก้ว9ใบจัดใส่กล่องกล่องละ2ใบจะได้กี่กล่องและเหลือแก้วกี่ใบนะคะ9ใบ1 2 3 4 5 6 7 8 9แก้ว9ใบนะคะจัดใส่กล่องกล่องละ2ใบจะได้กี่กล่องแล้วก็เหลือเศษกี่ใบนะคะแล้วก็นับเลยค่ะจำนวนกล่อง2ใบนะคะ1กล่องมี2ใบ2 3 4ได้กี่กล่องคะได้4กล่องแล้วก็เหลือเศษ1กล่องใช่ไหมคะเราเขียนในรูปการหารได้อย่างไรคะก็คือนำ9หารด้วย2ใช่ไหมคะเท่ากับ
ูปการหาร9หาร2เท่ากับ4ใช่ไหมคะ1กล่อง2กล่อง3กล่อง4กล่อง4เศษ1 9เราเรียกว่าตัวตั้ง2เราเรียกว่าตัวหาร4เราเรียกว่าผลหารแล้วก็1เราเรียกว่าเศษนะคะ9หาร2เท่ากับ4นะคะเศษ1ต่อได้4กล่องเหลือแก้ว1ใบนะคะตัวอย่างนะคะขนมโดนัท17ชิ้นจัดใส่ถุงถุงละ8ชิ้นจะได้กี่ถุงและเหลือกี่ชิ้นนะคะขนมโดนัท17ชิ้นจัดใส่ถุงถุงละ8ชิ้นจะได้กี่ถุงและเหลือกี่ชิ้นนะคะเขียนในรูปการหารได้เป็นเท่าไหร่คะ17หารด้วย8เท่ากับมาดูนะคะโดนัท17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17อันนี้คือโดนัท17ชิ้นนะคะแบ่งใส่ถุงถุงละ8 8ชิ้นแรกนะคะ1ถุง1 2 3 4 5 6 7 8นี้ถุงที่2เหลือเศษนะ10 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ต้องเหลือเศษ1นะคะแบบนี้ดีกว่า6 7 8 4 5 6 7 8อ่ะ1 2แล้วก็เหลือเศษอีก1ชิ้นนะคะเขียนในรูปการหารได้เป็น17หารด้วย8เท่ากับ2เศษ1แล้วก็จะได้คำตอบนะคะตอบได้กี่ถุงคะได้2ถุงเศษกี่ชิ้นเอ่ย1ชิ้นใช่ไหมคะเมื่อกี้มีบอกว่าเป็นเศษจะต้องน้อยกว่าตัวหารเสมอจริงไหมเอ่ยอันนี้ตัวหารคือ8ใช่ไหมคะเศษเหลือ1 1น้อยกว่า8จริงนะคะอันนี้ตัวหารเศษจะต้องน้อยกว่าตัวหารเสมอ1มันน้อยกว่า8ดังนั้นข้อนี้ก็ถูกต้องนะคะได้2ถุงเศษ1ชิ้นนะคะไปข้อ2ดินสอ14แท่งแบ่งให้เด็ก3คนคนละเท่าๆกันจะได้คนละกี่แท่งและเหลือกี่แท่งนะคะดินสอ14แท่งแบ่งให้เด็ก3คนคนละเท่าๆกันนะคะจะได้คนละกี่แท่งและเหลือกี่แท่งนะคะเขียนในรูปการหารก็จะเป็น14หาร14หารด้วย3หนึ่งสองสามสี่ห้าในรูปห้าเป็น10 11 12 13 14นะคะหารเศษเท่าไรเอ่ย3อะไรได้14ไม่มีใช่ไหมคะ3 4เป็น12 13 14เหลือเศษ2นะคะเอามาดูแบ่งให้เด็ก3คนคนละ4แท่งอันนี้คนแรกคนที่2แล้วก็คนที่3นะคะ1 2 3คนแรกได้4คนที่2ก็ได้4คนที่3ก็ได้เท่าไหร่ได้4เท่าๆกันนะคะเขาบอกว่าแบ่งให้เด็ก3คนนะคะคนละเท่าๆกันจะได้กี่แท่งนะคะได้คนละกี่แท่งแล้วก็เหลือเศษกี่แท่งเหลือเศษกี่แท่งเอ่ย1 2เหลือเศษ2แท่งนะคะดังนั้นตอบนะคะได้คนละเท่าไรคะ
1 2 3 4คนละ4แท่งเหลือเศษเท่าไหร่คะเหลือเศษ2แท่งแล้วก็มาดูนะคะเศษจะต้องน้อยกว่าตัวหารเสมอ2น้อยกว่า3ข้อนี้ก็ถูกต้องนะคะเด็กเด็กๆแต่ละคนจะได้ดินสอคนละ4แท่งแล้วก็เหลือเศษอีก2แท่งนะคะอันนี้ก็คือแบ่งแล้วเป็นไงคะมันจะไม่หมดพอดีนะคะมันจะเหลือเศษนะคะเมื่อกี้ต่อไปนะคะเราจะไปดูการหาผลหารนะคะโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะคะการหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณนะคะแล้วก็การหารเราจะมีการคูณมาเกี่ยวข้องกับการหารอย่างไรนะคะมาดูนะคะจากรูปมีลูกอมใช่ไหมคะ1 2 3 4 5 6แล้วก็จัดกลุ่มใช่ไหมคะเป็นกลุ่มละ2ใช่ไหมคะ2 2 2ก็จะได้ทั้งหมด3กลุ่มหรือว่า3กองนะคะเราก็จะเขียนในรูปการหารได้เป็น6หาร2แล้วก็เท่ากับ3นะคะแล้วเรามาดู3คูณ2 3คือตัวนี้ใช่ไหมคะผลหารคูณด้วย2 2คืออะไรคะ2คือตัวหารเท่ากับ6ก็คือตัวตั้งนะคะดังนั้นผลหารคูณตัวหารจะได้เท่ากับตัวตั้งนะคะอันนี้เป็นความสัมพันธ์ของการคูณแล้วก็การหารนะคะจากรูป6หาร2มันได้เท่ากับเท่าไหร่คะได้3แล้ว3เนี่ยมันคูณ2มันได้เท่ากับ6เขาก็เลยสรุปได้ว่าดังนั้นเป็นไงคะผลหารก็คือ3ใช่ไหมคะคูณกับตัวหารนั่นก็คือ2นะคะมันจะได้เท่ากับตัวตั้งนั่นก็คือ6นั่นเองนะคะผลหารคูณตัวหารอ่ะถูกแล้วผลหารคูณตัวหารจะได้เท่ากับตัวตั้งนะคะนี่ตัวตั้งก็คือ6ตัวหารก็คือ2แล้วก็ผลหารก็คือ3นั่นเองนะคะจากรูป7หาร2ได้3เศษ1นะคะแสดงว่าเป็นไงคะมันแบ่งแล้วมันเหลือเศษใช่ไหมคะ1 2 3ได้3กองแล้วก็เศษลูกอม1ชิ้นใช่ไหมคะเราจะเขียนในรูปการหารได้เป็น7หาร2นะคะได้3แล้วก็เหลือเศษ1นะคะแต่3คูณ2นั่นก็คือ3คืออะไรคะคือจำนวนกลุ่มใช่ไหมคะหรือว่าจำนวนกองได้3กองคูณกับ2ก็คือแต่ละกองเนี่ยมันมีอยู่2ชิ้นนะคะแล้วก็บวกเศษ1มันจะได้เท่ากับ7นะคะดังนั้นเขาก็เลยสรุปได้ว่าผลหารคูณตัวหารแล้วก็บวกด้วยเศษเนี่ยมันจะเท่ากับตัวตั้งนะคะผลหารคืออะไรคะคือ3คูณด้วยตัวหารนั้นก็คือ2นะคะเขาใส่วงเล็บนะคะบวกด้วยเศษคือเศษเท่าไหร่คะเศษ1ชิ้นมันจะได้เท่ากับตัวตั้งจริงหรือเปล่า3คูณ2ได้6 6บวกกับอีก1เป็น7มันได้เท่ากับตัวตั้งนะคะพอดีเลยนะคะมาดูด้านนี้นะคะ7เราเรียกว่าตัวตั้ง2คือตัวหารได้3 3ก็คือผลหารนะคะเศษ1นะคะ1นั่นก็คือเศษนั่นเองนะคะอันนี้เป็นความสัมพันธ์ของการคูณแล้วก็การหารนะคะพิจารณา16หาร4ได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยหาว่าอะไรนะคะที่มันคูณกับ4แล้วได้16อะไรคูณกับ4แล้วได้16คะนั่นก็คือ4ใช่ไหมคะ4คูณ4เท่ากับ16ดังนั้น16หาร4เท่ากับ4นะคะอันนี้เป็นการหาคำตอบด้วยวิธีลัดนะคะเป็นการทำให้มันคิดได้รวดเร็วขึ้นนะคะจากโจทย์เนี่ยเขาให้หาว่า16หาร4มันได้เท่ากับเท่าไหร่วิธีการคิดนั่นก็คือเราต้องหาอะไรเอ่ยที่มันคูณกับ
4นั่นก็คือคูณกับตัวหารใช่ไหมคะแล้วมันได้ผลลัพธ์เท่ากับตัวตั้งนะคะอะไรเอ่ยที่คูณกับตัวหารแล้วได้ผลลัพธ์เท่ากับตัวตั้งนะคะตัวนั้นก็จะเป็นคำตอบของผลหารในข้อนั้นนะคะก็จะได้4คูณกับ4ได้เท่ากับ16นะคะดังนั้น16หาร4นั่นก็คือโจทย์นะคะโจทย์ที่เขาให้มา16หาร4ได้เท่าไหร่คะได้คำตอบคือ4นั่นเองนะคะการหาผลหารเขาบอกว่าทำได้โดยหาจำนวนที่นำมาคูณกับตัวหารนะคะแล้วได้ผลคูณเท่ากับตัวตั้งนะคะการหาผลหารนะคะเราทำได้โดยการหาจำนวนที่นำมาคูณกับตัวหารนะคะคือตัวนี้การหาผลหารทำได้โดยหาจำนวนอะไรเอ่ยที่นำมาคูณกับตัวหารแล้วได้ผลลัพธ์เท่ากับตัวตั้งนะคะอันนี้เป็นวิธีการหานะคะเมื่อกี้มันหาแล้วมันเป็นไงคะลงตัวพอดีใช่ไหมคะเป็นการแบ่งแล้วหมดพอดีต่อไปมาดูนะคะถ้ามันหาแล้วมันไม่ลงตัวก็คือมันมีเศษนั่นเองนะคะเราจะคิดเหมือนกันหรือเปล่ามาดูนะคะพิจารณา11หาร5ได้เท่าไหร่เอ่ย11หาร5ได้เท่าไหร่เอ่ยยังไม่ทราบใช่ไหมคะวิธีการคิดก็คือเมื่อกี้เป็นไงคะการหาผลหารก็คือการหาจำนวนอะไรเอ่ยที่นำมาคูณกับตัวหารแล้วได้ผลแล้วได้ผลคูณนะคะหรือว่าผลลัพธ์เนี่ยเท่ากับตัวตั้งอะไรนะคูณกับ5แล้วได้11มีไหมคะไม่มีใช่ไหมคะมันจะได้2คูณ5มันได้เท่ากับ10นะคะเราจะเห็นได้ว่าไม่มีจำนวนใดๆไม่มีจำนวนใดนะคะที่คูณกับ5แล้วได้11นะคะดังนั้น11หาร5เนี่ยนี่ก็คือโจทย์ใช่ไหมคะมันจะได้เท่ากับ2เศษเท่าไหร่เอ่ยเศษก็คือนำตัวตั้งนะคะลบด้วยผลหารก็คือ2คูณ5ได้10ใช่ไหมคะเอา11ลบ10ก็จะได้เศษ1นะคะข้อนี้ก็จะตอบเป็นเท่าไหร่คะ11หาร5จะได้เป็น2แล้วก็เหลือเศษอีก1นะคะอันนี้เป็นการหาผลหารโดยที่มันไม่ลงตัวนะคะเราจะหาได้โดยการหาผลหารทำได้โดยหาจำนวนที่นำมาคูณกับตัวหารนะคะแล้วได้ผลคูณใกล้เคียงนะคะได้ผลคูณตัวนี้ได้ผลคูณใกล้เคียงกับตัวตั้งนะคะแต่ว่าเป็นไงคะแต่น้อยกว่าตัวตั้งนะคะนั่นก็คือผลคูณที่ได้เนี่ยมันใกล้เคียงกับ11ใช่ไหมคะแต่ว่าผลคูณเนี้ยมันจะต้องน้อยกว่าตัวตั้งนั่นก็คือมันต้องน้อยกว่า11นะคะมาลองทำแบบฝึกหัดนะคะให้เติมตัวเลขแสดงจำนวนลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะ5คูณอะไรเอ่ยได้20เป็นความสัมพันธ์ของการคูณแล้วก็การหารใช่ไหมคะ5คูณอะไรเอ่ยได้เท่ากับ20 20หาร5ได้เท่าไหร่5คูณอะไรได้20คะ5คูณ4ใช่ไหมคะได้20ดังนั้นในรูปการหาร20หาร5ก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะได้เท่ากับ4นั่นเองใช่ไหมคะเพราะอันนี้คือตัวหารในการคิดหาผลหารเราจะนำตัวหารไปคูณกับจำนวนใดๆใช่ไหมคะที่เมื่อคูณแล้วมันได้เป็นไงคะได้เท่ากับตัวตั้งนะคะอันนี้อะไรเอ่ยคูณกับ5แล้วได้20นั่นก็คือ4นั่นเองนะคะ4ก็จะเป็นผลหารของ20หารด้วย5นะคะเท่ากับ4ต่อไปข้อขอใครนะคะ6คูณอะไรเอ่ยได้54 6คูณกับอะไรคะคูณกับ9ใช่ไหมคะได้54ก็54หาร6มันจะได้เท่าไหร่คะได้9นะคะได้เท่ากันเลยนะคะตัวหาร
คูณผลหารผลหารคืออะไรคะก็คือ9จะได้เท่ากับตัวตั้งนั่นก็คือ54นะคะตัวหารคูณกับผลหารจะได้เท่ากับตัวตั้งนะคะนั่นก็คือ6คูณกับ9จะได้เท่ากับ54นะคะอันนี้เป็นความสัมพันธ์ของการหารแล้วก็การคูณนะคะแบบฝึกหัดให้หาผลหารต่อไปนี้นะคะตัวอย่าง18หาร3ได้เท่าไหร่เอ่ย18หาร3ได้เท่ากับยังไม่ทราบนะคะมาหาพร้อมกันนะคะวิธีคิดจาก18หาร3ได้เท่ากับช่องว่างนะคะเรายังไม่ทราบนะคะหาว่า3เนี่ยวิธีการคิดที่พูดไปแล้วใช่ไหมคะเราจะต้องหาว่าอะไรคะตัวหารมันคูณกับอะไรแล้วมันได้ผลลัพธ์เท่ากับตัวตั้งนะคะนั่นก็คือ3นั่นเองนะคะ3คือตัวหาร3มันคูณอะไรคะแล้วได้เท่ากับ18นั่นก็คือ3คูณ6นั่นเองนะคะได้เท่ากับ18ดังนั้นเป็นไงคะข้อนี้เราก็จะหาคำตอบได้คือ18หารด้วย3จะเท่ากับ6นะคะข้อนี้ก็เลยตอบ6นั่นเองนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างมาลองทำพร้อมๆกันนะคะข้อกอไก่55หาร5ได้เท่ากับอะไรเอ่ยเราคิดได้ยังไงคะการหาผลหารเราคิดได้โดยการนำตัวหารไปคูณหาจำนวนใดก็ได้มาคูณกับตัวหารแล้วมันได้ผลลัพธ์เท่ากับ55นั่นก็คือคำตอบของผลหารในข้อนั้นนะคะแล้วก็มาลงมือคิดพร้อมๆกันนะคะ5คูณอะไรเอ่ยคูณช่องว่างอะไรเอ่ยแล้วได้เท่ากับ55ห้าคูณอะไรคะแล้วได้เท่ากับ55เอ๊ะทำไมเขียน55ห้าคูณอะไรเอ่ยนั่นก็คือ5คูณ11ได้เท่ากับ55ใช่ไหมคะดังนั้นห้าสิบห้าหาร5ก็จะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย11นั่นก็คือคำตอบใช่ไหมคะตอบ11นะคะคำตอบของ55หาร5ก็คือ11นะคะต่อไปข้อขอไข่ข้อขอไข่37หาร6นะคะ6คูณอะไรได้เท่ากับ37ดูแล้วเป็นไงคะ66มันได้36ใช่ไหมคะ67มันได้42ไม่มีจำนวนใดนะคะที่คูณกับ6แล้วได้37นะคะดังนั้นเราก็ต้องเอาจำนวนที่เป็นไงคะคูณแล้วใกล้เคียงกับ37แต่ว่าน้อยกว่า37นั่นก็คือ6คูณ6เท่ากับเท่าไหร่คะ36เป็นไงคะจำนวนนี้ก็คือ6มาคูณกับ6แล้วมันได้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับ37แต่น้อยกว่า37 36มันน้อยกว่า37ใช่ไหมคะ6คูณ6เท่ากับ36นะคะดังนั้น37หาร6เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ6ใช่ไหมคะเศษเท่าไรเอ่ยเศษก็หาได้โดยเอาตัวตั้งมาลบกับผลคูณนะคะก็คือ36 37ลบ36เหลือเท่าไรคะเหลือ1นั่นก็คือเศษ1นั่นเองนะคะแล้วก็ตอบนะคะ37หาร6ได้คำตอบก็คือ6เศษ1นะคะลืมหรือยังคะเศษจะต้องเป็นไงเอ่ยน้อยกว่าตัวหารเสมอตัวหารก็คือ6ใช่ไหมคะเศษเราได้เศษ1ตัวหารคือ6ก็ข้อนี้ก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องใช่ไหมคะเพราะว่า1มันน้อยกว่า6นี่เป็นความสัมพันธ์ของการคูณแล้วก็การหารนะคะในการที่เราจะหาผลหารนะคะเราก็ทำได้โดยเอาตัวหารเนี่ยไปคูณเอาตัวหารไปคูณกับจำนวนใดๆแล้วเป็นไงคะได้ผลลัพธ์เท่ากับ
ตัวตั้งนะคะตัวนั้นจำนวนนั้นก็คือคำตอบนั่นเองนะคะแต่ถ้ามันหารไม่ลงตัวก็คือมันเหลือเศษเป็นไงคะแล้วก็หาจำนวนที่มาคูณกับตัวหารแล้วได้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับตัวตั้งนะคะแต่น้อยกว่าตัวตั้งนะคะนี่ก็จะเป็นการหาผลหารแบบเหลือเศษหรือว่าแบบไม่ลงตัวนะคะเรียนการหารแบบลงตัวแล้วก็ไม่ลงตัวมาแล้วนะคะแล้วก็มาดูโจทย์ปัญหากันบ้างนะคะวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคำตอบนะคะมี2 อย่างนะคะให้เราวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วก็ให้หาคำตอบนะคะตัวอย่างนะคะนักเรียน24คนแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ4คนได้กี่กลุ่มนะคะนักเรียน24คนแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ4คนได้กี่กลุ่มนะคะอันนี้เคยสอนในเรื่องของการบวกการลบแล้วก็การคูณมาแล้วใช่ไหมคะการหารก็เหมือนกันนะคะเมื่อเรามาเจอกับโจทย์ปัญหาเราก็ต้องดูอันดับแรกก็คือดูว่าโจทย์เนี่ยเขาถามอะไรเรานะคะโจทย์ถามอะไรนะคะนั่นก็คือแบ่งนักเรียนได้กี่กลุ่มนะคะโจทย์ถามอะไรตอบก็คือโจทย์เขาต้องการถามว่าแบ่งนักเรียนได้กี่กลุ่มนะคะอันดับ2ก็คือเราจะต้องมาดูว่าโจทย์เนี่ยกำหนดอะไรให้บ้างนะคะโจทย์เนี่ยเขากำหนดอะไรมาให้เราบ้างนะคะตัวอย่างข้อนี้ก็คือสิ่งที่เขากำหนดให้คือนักเรียน24คนแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ4คนนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะข้อที่3ทุกกลุ่มมีนักเรียนเท่ากันหรือไม่เท่ากันไหมเอ่ย24ถ้าคิดเขียนในรูปการหารถ้าแบ่งเป็นกลุ่มก็ต้องแบ่งให้มันเท่ากันใช่ไหมคะคำตอบก็คือเท่ากันนะคะข้อที่4วาดรูปแสดงจำนวนกลุ่มได้อย่างไรมีนักเรียนเท่าไหร่คะ24 1 2 3 4 5 6 6กลุ่มใช่ไหมคะกลุ่มละกี่คนเอ่ย1 2 3 4นักเรียน24คนนะคะจัดเป็นกลุ่มแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันนะคะไม่มีกลุ่มใดที่มีจำนวนคนมากกว่าหรือว่าไม่มีกลุ่มใดที่มีจำนวนคนน้อยกว่านะคะข้อ5จากรูปเขียนแสดงจำนวนกลุ่มในรูปการหารนะคะได้อย่างไรนั่นก็คือ24หารด้วย4นั่นเองใช่ไหมคะ24ก็คือจำนวนนักเรียนทั้งหมดนะคะหารด้วย4 4ก็คือเท่าไหร่คืออะไรเอ่ยคือแต่ละกลุ่มเนี่ยแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ4คนนะคะเขียนในรูปการหารก็จะเป็น24หารด้วย4นะคะได้คำตอบเท่าไหร่ได้เท่าไหร่คะกี่กลุ่ม1 2 3 4 5ได้6กลุ่มนั่นเองนะคะสรุปคำตอบได้อย่างไรแบ่งได้6กลุ่มนี้ก็คือคำตอบนะคะแล้วเราก็มาตรวจคำตอบนะคะว่าการที่เราคิดแบบเมื่อกี้นะคะที่เราหาได้6กลุ่มถูกต้องหรือเปล่านะคะตรวจคำตอบได้โดยนะคะเขาบอกว่าให้เราแบ่งเขาบอกให้เราแบ่งกลุ่มกลุ่มละ4ใช่ไหมคะมีนักเรียนทั้งหมด24คนนะคะคำตอบของเราก็คือแบ่งได้6กลุ่มกลุ่มละ4คนนะคะรวม6คูณ24เท่ากับ24คนถูกต้องไหมคะการหาผลหารก็คือการนำเอาตัวหารคูณกับจำนวนใดๆนะคะก็คือ4คูณอะไรเอ่ยแล้วได้เท่ากับ24นั่นก็คือ4คูณอะไรคะ4คูณ6ใช่ไหมคะ4คูณ6เท่ากับ24อันนี้ก็คือคำตอบใช่ไหมคะ6กลุ่มนะคะแล้วก็มาตรวจคำตอบนะคะ6คูณ4เท่ากับ24คนตรงตามที่โจทย์กำหนดให้ตัวคำตอบก็ถูกต้องนะคะข้อนี้ก็เลยตอบแบ่งนักเรียนได้เป็น6กลุ่มนะคะกลุ่มละ4คนเท่าๆกันนะคะดูตัวอย่างแล้วนะคะเรามาลองวิเคราะห์โจทย์ปัญหากันบ้างนะคะแบบฝึกหัดให้วิเคราะห์โจทย์ปัญหาต่อไปนี้นะคะเมื่อกี้เราลองวิเคราะห์แล้วใช่ไหมคะวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันแล้วนะคะอันนี้มาลองวิเคราะห์เองบ้างนะคะโดยไม่มีตัวอย่างแล้วนะคะข้อกอไก่ชะไมมีมะม่วง15ผลจัดใส่ตะกร้าตะกร้าละ5ผลจะได้กี่ตะกร้าโจทย์ถามอะไรคะจะได้กี่ตะกร้าใช่มั้ยคะนั่นก็คือจะโจทย์ถามจะได้
กี่ตะกร้านะคะข้อที่2โจทย์กำหนดอะไรให้บ้างนะคะโจทย์กำหนดอะไรให้บ้างดูโจทย์ค่ะโจทย์กำหนดทำไมมีมะม่วง15ผลจัดใส่ตะกร้าตะกร้าละ5ผลอันนี้ก็คือสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้เรานะคะแล้วก็เขียนลงไปเลยค่ะชะไม้มีมะม่วง15ผลจัดใส่ตะกร้าตะกร้าละ5ผลนะคะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มานะคะเขียนแสดงจำนวนตะกร้าในรูปการหารได้อย่างไรก็เอา15หารด้วยเท่าไหร่คะหารด้วย5นะคะอันนี้ก็คือเขียนในรูปการหานะคะได้คำตอบเท่าไหร่ได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ยแล้วก็หาได้โดยเอาตัวหารใช่ไหมคะคูณกับอะไรเอ่ยแล้วได้15 5คูณอะไรได้15คะนั่นก็คือ5คูณ3ใช่ไหมคะเท่ากับ15สรุปคำตอบได้อย่างไรก็คือได้เท่าไรคะหาเมื่อกี้3ตะกร้านะคะอันนี้เป็นการวิเคราะห์โจทย์นะคะดูว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ให้อะไรนะคะแล้วก็เขียนแสดงในรูปการหารนะคะแล้วก็หาคำตอบสุดท้ายก็คือสรุปคำตอบนั่นเองนะคะก็คือตอบเขียนตอบนะคะได้3ตะกร้านะคะนี่เป็นการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะแบบฝึกหัดนะคะให้หาคำตอบต่อไปนี้นะคะตัวอย่างยางรัดผม50เส้นนะคะแบ่งใส่ถุงถุงละ10เส้นจะได้กี่ถุงนะคะวิธีคิดยางรัดผมวิธีคิดอันดับแรกอย่าลืมนะคะโจทย์ถามอะไรคะก็คือจะได้กี่ถุงใช่ไหมคะสิ่งที่2ก็คือโจทย์ให้อะไรคะให้ยางรัดผม50เส้นแบ่งใส่ถุงถุงละ10เส้นนี้ก็คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เราใช่ไหมคะต่อไปเราก็จะไปเขียนในรูปของการหารนั่นก็คือเขียนได้โดย50หารด้วยอะไรคะหารด้วย10เท่ากับ5ถุงนะคะคำตอบที่ได้ก็คือจะได้5ถุงนะคะการหาผลหารนำตัวหารก็คือ10ใช่ไหมคะคูณกับอะไรเอ่ยแล้วได้เท่ากับ50 10คูณอะไรได้50คะก็คือ10คูณกับ5นั่นเองใช่ไหมคะได้เท่ากับ50คำตอบที่ได้ก็คือได้5ถุงนะคะกี่ตัวอย่างนะคะอันนี้มาลองทำข้อ1 นะคะดอกกุหลาบ37ดอกแบ่งเป็นกรัมกรัมละ5ดอกจะได้กี่กรัมและเหลือดอกกุหลาบกี่ดอกแสดงว่านี้เหลือเศษใช่ไหมคะวิธีทำนะคะโจทย์ถามอะไรคะถามว่าจะจัดกุหลาบได้กี่กรัมใช่ไหมคะแล้วก็เหลือเศษกี่ดอกนะคะโจทย์กำหนดอะไรให้คะดอกกุหลาบ37ดอกแบ่งเป็นกรัมกรัมละ5ดอกเราจะเขียนในรูปการหารได้เป็น37หารด้วย5เท่ากับช่องว่างนะคะยังไม่ทราบนะคะแล้วเราไปหาพร้อมๆกันนะคะวิธีการหาก็คือการหานะคะก็นำตัวหารคูณกับอะไรเอ่ยแล้วได้เท่ากับ37ก็คือหาจำนวนมาคูณกับ5ใช่ไหมคะก็คือตัวหารแล้วมันได้เท่ากับ37แต่อันนี้
มันเหลือเศษแสดงว่าไม่มีจำนวนใดที่คูณกับ5แล้วได้37นะคะแล้วก็หาจำนวนที่คูณกับ5แล้วมันได้ใกล้เคียงกับ37แต่มีค่าน้อยกว่า37นะคะ5คูณอะไรเอ่ย5คูณ7ได้เท่าไหร่คะได้เท่ากับ35 5 8 40 40มันมากกว่า37ไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็เอาแค่5คูณ7เป็น35นะคะคำตอบที่ได้ก็จะเป็น37หาร5เท่ากับ7เศษเท่าไหร่คะเศษก็นำตัวตั้งก็คือ37ลบด้วยผลคูณของตัวนี้นะคะก็คือ35เศษเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ2นะคะดังนั้นตอบได้กี่กรัมคะ7กรัมกุหลาบ7กรัมเหลือเศษ2ดอกนะคะแล้วก็มาตรวจคำตอบพร้อมๆกันโดยนำอะไรคะนำผลหารก็คือ7คูณกับตัวหารแล้วก็บวกกับเศษก็คือ2ใช่ไหมคะแล้วก็ดูว่ามันได้ผลลัพธ์เท่ากับตัวตั้งหรือเปล่าตัวตั้งก็คือ37นะคะอันนี้ก็คือผลหารคูณกับตัวหารได้เท่าไหร่คะ7คูณ5เป็น35แล้วก็บวกกับเศษก็คือ2ก็ได้เท่ากับ37เท่ากันกับตัวตั้งเลยนั่นก็คือ37ดอกกุหลาบ37ดอกใช่ไหมคะข้อนี้ก็ถูกต้องนะคะตอบได้กุหลาบ7กรัมนะคะแล้วก็เหลือเศษ2ดอกนะคะมาดูข้อ2บ้างนะคะแก้วน้ํา48ใบจัดใส่กล่อง8กล่องนะคะจะได้แก้วน้ํากล่องละกี่ใบแก้วน้ํา48ใบจัดใส่กล่อง8กล่องจะได้แก้วน้ํากล่องละกี่ใบมาทําพร้อมๆกันเลยค่ะวิธีทําโจทย์ถามหาว่าในแต่ละกล่องเนี่ยจะได้แก้วน้ํากี่ใบใช่มั้ยคะแล้วก็สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือแก้วน้ำมี48ใบจัดใส่กล่อง8กล่องนะคะเราจะเขียนในรูปการหารได้เป็น48หารอะไรคะหาร8เท่ากับช่องว่างนะคะเท่ากับอะไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาหาพร้อมๆกันนะคะวิธีคิดก็คือ8คูณอะไรเอ่ยแล้วได้เท่ากับ48 8คูณอะไรคะ8คูณ6เท่ากับ48ดังนั้นในแต่ละกล่องจะมีแก้วน้ำอยู่6ใบนะคะแล้วก็ตอบเลยตอบแต่ละกล่องมีแก้วน้ำ6ใบนะคะอันนี้ก็คือคำตอบของ48หาร8นะคะก็จะได้เท่ากับ6นั่นเองนะคะแล้วลองมาตรวจคำตอบจะถูกหรือเปล่าตัวคำตอบก็คือเอาอะไรคะเอาผลใช่ไหมคะผลลัพธ์ก็คือผลหารนะคะคูณกับตัวหารได้เท่ากับตัวตั้งนะคะตัวตั้งก็คือ48 6คูณ8เท่ากับ48นะคะข้อนี้ก็ถูกต้องแล้วนะคะตอบแต่ละกล่องเนี่ยจะมีแก้วอยู่6ใบนะคะดูโจทย์ปัญหาแล้วเราก็มาดูการสร้างโจทย์แล้วก็โจทย์ปัญหาการหารนะคะการสร้างโจทย์และโจทย์ปัญหาการหารนะคะ2เรื่องนะคะข้อนี้ดอกมีดอกบัวกี่ดอกคะ1 2 3
4 5 6 7 8 9 10มีดอกบัว10ดอกแล้วก็มีแจกันอยู่1 2มีแจกันอยู่2ใบนะคะโจทย์เราจะเขียนเป็นโจทย์ได้อย่างไรคะมีดอกบัวอยู่10ดอกแล้วก็มีแจกันอยู่2ใบเราจะสร้างโจทย์ได้ก็คือ10นํา10มาหารด้วย2ใช่ไหมคะ10ก็คือดอกบัว10ดอกใช่ไหมคะหารด้วย2ก็คือจำนวนแจกัน2ใบนะคะแล้วโจทย์ปัญหาล่ะคะสร้างได้อย่างไรเอ่ยโจทย์ปัญหาก็มีดอกบัว10ดอกจัดใส่แจกัน2ใบใบละเท่าๆกันแจกันแต่ละใบมีดอกบัวกี่ดอกนี้เราสร้างโจทย์ใช่ไหมคะสร้างโจทย์จากภาพแล้วก็นำโจทย์เนี่ยมาสร้างโจทย์ปัญหานะคะสุดท้ายเมื่อเราสร้างโจทย์แล้วก็โจทย์ปัญหาแล้วสุดท้ายเราก็ต้องหาคำตอบใช่ไหมคะหาคำตอบแจกันแต่ละใบมีดอกบัว5ดอกหาคำตอบก็10หาร2ได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเราก็หาได้โดยนำ2ไปคูณกับอะไรเอ่ยแล้วได้เท่ากับ102คูณอะไรคะก็คือ2คูณ2คูณ5ใช่ไหมคะได้เท่ากับ10ดังนั้นเราก็ตอบแจกันแต่ละใบนะคะจะมีดอกบัว5ดอกนะคะเป็นการสร้างโจทย์จากภาพนะคะแล้วก็นำโจทย์เนี่ยมาสร้างโจทย์ปัญหานะคะแล้วก็สุดท้ายเราก็จะมาหาคำตอบจากโจทย์ที่เราสร้างนั่นเองนะคะมาดูแบบฝึกหัดบ้างนะคะจากภาพให้สร้างโจทย์และโจทย์ปัญหาการหารนะคะจากภาพให้สร้างโจทย์แล้วก็โจทย์ปัญหาการหารนะคะภาพแรกก็คือไก่26ไข่ไก่นะคะ26ฟองเราจะสร้างโจทย์ได้เป็นเท่าไหร่26ดูแล้วน่าจะสร้างโจทย์เป็นหารแบบไม่ลงตัวใช่ไหมคะเอาเป็นอะไรดี6หารถ้าครูมีไข่26ฟองครูจะแบ่งเป็นกองนี้ไหมคะกองละ5ฟองใช่ไหมคะครูก็จะสร้างโจทย์เป็น26หาร5นะคะโจทย์26หาร5เท่ากับอะไรยังไม่ทราบนะคะต่อไปแล้วก็อันนี้เราสร้างโจทย์จากภาพใช่ไหมคะแล้วก็นำโจทย์เนี่ยมาสร้างโจทย์ปัญหานะคะโจทย์ปัญหาสร้างเป็นอะไรเอ่ยมีไข่ไก่ใช่ไหมคะมีไข่ไก่26ฟองแบ่งใส่ถุงละ5ฟองจะได้กี่ถุงและเหลือไข่ไก่กี่ฟองโจทย์26หาร5เท่ากับอะไรเอ่ยโจทย์ปัญหานะคะคุณครูสร้างขึ้นจากโจทย์ก็คือมีไข่ไก่26ฟองนะคะแบ่งใส่ถุงละ5ฟองจะได้กี่ถุงและเหลือไข่ไก่กี่ฟองนะคะสุดท้ายสร้างโจทย์นำโจทย์มาสร้างโจทย์ปัญหาแล้วสุดท้ายเราก็ต้องหาคำตอบใช่ไหมคะ26หาร5ได้เท่าไหร่เอ่ยและเหลือเศษเท่าไหร่นะคะวิธีการคิดก็คือนำตัวหารใช่ไหมคะตัวหารก็คือ5มาคูณกับอะไรคะแล้วได้เท่ากับตัวตั้งก็คือ26แต่ถ้ามันหารไม่ลงตัวเราก็หาจำนวนใดที่คูณกับ5แล้วมันได้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับ26แต่ว่ามันน้อยกว่า26นั่นก็คืออะไรเอ่ย5คูณอะไรคะ5คูณ5เท่ากับ25ใช่ไหมคะ5คูณ5เท่ากับ
25เศษหาเศษได้อย่างไรเอ่ยก็นำตัวตั้งก็คือ26ลบผลคูณของ5คูณ5ใช่ไหมคะ26ลบ25ก็เหลือ1นะคะดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบเขียนตอบไปแล้วตอบได้5ถุงเหลือเศษกี่ฟองคะ1ฟองนะคะเรามาตรวจคำตอบนะคะนั่นก็คือนำคำตอบใช่ไหมคะหรือว่าผลหารคูณกับตัวหารก็คือ5นะคะแล้วก็บวกกับเศษคือเท่าไรคะเศษคือ1มันจะได้เท่ากับตัวตั้งนะคะตัวตั้งคืออะไรเอ่ยคือ26จริงไหมเอ่ยอ่ะลองมาคิด5คูณ5เป็น25บวกกับ1ได้26ไหมคะได้26ดังนั้นข้อนี้ก็ถูกต้องใช่ไหมคะสร้างโจทย์ได้ถูกต้องแล้วก็นำโจทย์มาสร้างปัญหาแล้วก็สุดท้ายก็หาคำตอบนะคะข้อที่1มาดูข้อ2บ้างนะคะมังคุด60ผลมังคุด60ผลโจทย์ขอกาข้อนี้ไปเลยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อขอไข่นะคะมังคุด60ผลจากภาพแล้วก็นำมาสร้างโจทย์เป็นอะไรดีเอ่ย60หาร10ได้เท่ากับอะไรเอ่ยเขียนช่องว่างไว้นะคะเรายังไม่หาคำตอบนั่นคือโจทย์ใช่ไหมคะ60หาร10เท่ากับอะไรเอ่ยต่อไปนำโจทย์มาสร้างโจทย์ปัญหานะคะโจทย์ปัญหาสร้างเป็นอะไรดีเอ่ยมีมังคุด60หาร10เท่ากับอะไรเอ่ยโจทย์ปัญหาให้แม่ดีกว่าแม่มีมังคุดนะคะ60ผลแม่มีมังคุด60ผลแบ่งใส่กระจาดเวลาเราสร้างโจทย์เราก็ต้องดูจากเราจะสร้างโจทย์ปัญหาเราก็ต้องดูจากโจทย์ที่เราสร้างขึ้นใช่ไหมคะแม่มีมังคุด60ผลใช่ไหมคะนั่นคือตัวตั้ง60ใช่ไหมคะแบ่งใส่กระจาดกระจาดละกระจาดละเท่าไหร่คะหารด้วย60หารด้วย10ใช่ไหมคะก็เป็นกระจาดละ10ผลจะได้กี่กระจาดอันนี้ก็คือคำถามใช่ไหมคะจะได้กี่กระจาดสุดท้ายสร้างโจทย์โจทย์ปัญหาสุดท้ายก็ต้องหาคำตอบใช่ไหมคะหาคำตอบแม่มีมังคุด60ผลแบ่งใส่กระจาดกระจาดละ10ผลจะได้กี่กระจาดวิธีการหาผลหารก็คือนำตัวหารใช่ไหมคะคูณกับอะไรเอ่ยแล้วได้เท่ากับตัวตั้ง10คูณอะไรคะแล้วได้เท่ากับ60ก็คือ10คูณ6ใช่ไหมคะจะได้เท่ากับ60นะคะ10คูณ6ได้60ดังนั้นข้อนี้ก็ตอบได้กี่กระจาดคะได้6
กระจาดพอดีนะคะไม่เหลือเศษนะคะเป็นไงเอ่ยการสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพนะคะสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพเมื่อสร้างโจทย์แล้วก็นำโจทย์ที่เราสร้างเนี่ยมาสร้างโจทย์ปัญหาแล้วก็เมื่อมีโจทย์ปัญหาเราก็ต้องหาคำตอบนะคะนี้เป็นการหาผลหาการสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหารนะคะวันนี้เป็นไงเอ่ยเรียนเรื่องการหารไม่ยากเลยใช่ไหมคะหวังว่านักเรียนเนี่ยจะทำตามจุดประสงค์ที่ครูตั้งไว้ได้นะคะ2ข้อแล้วก็กลับไปทบทวนบทเรียนนะคะทั้งบทนี้แล้วก็บทที่ผ่านๆมานะคะแล้วก็เราจะมาเจอกันใหม่นะคะในครั้งหน้าในบทหน้านะคะวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ